ข็งแรงนิดหน่อยครับด้านล่างเนาะตรงปากนกแก้วมันได้เว้าแบบนี้เราก็เพิ่มความแข็งแรงตรงนี้ครับตัวนี้นี่ยังไม่ได้เกี่ยวรู้จะใส่ได้ไหมนี่ครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวต้องเจียด้านบนออกนิดนึงตัดเองครับตัดเองแต่ให้ช่างเชื่อมเอาเนาะตรงนี้นี่ยังไม่สนิทครับเพราะว่าน่าจะติดตรงนี้ครับนี่รอยเชื่อมเนาะก็ประมาณนี้ครับจะได้แข็งแรงขึ้นเนาะตรงปากนกแก้วด้านท้ายถ้าไม่ใส่นี่เดี๋ยวกลัวรับน้ำหนักไปแล้วมันฉีกเนาะเวลารถบิดตัวก็พอได้อยู่ครับรอยเชื่อมเนี่ยอาจจะไม่สวยครับแต่ก็พอไปได้เนาะโอ้ซ่อนซ่อนครับรอยเชื่อมเนาะเดี๋ยวต้องไล่ตัดอีกตัวหนึ่งฝั่งนู้นฝั่งซ้ายเนาะกบได้นี่ก็โอเคนี่ครับติดอยู่ตรงนี้เนาะนี่ต้องเจียออกครับเจียออกก็สนิทครับแล้วก็เชื่อมด้านในด้วยมันจะได้ยึดกันดีเนาะตามนั้นครับงานเก็บแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วเนาะสำหรับพวกขอบอ้อยกล่องอ้อยด้านท้ายนี่ก็เสร็จเกือบ 100% แล้วครับเหลือดามล่างเนาะดามล่างตัวนี้2ตัวครับงานต่อไปนี่น่าจะเป็นงานสีครับ นู่นครับช่างเชื่อมเก็บงานอยู่ด้านหน้าอยู่ครับเดี๋ยวผมตัดหล่อแล้วก็มาลุยด้านหลังต่อครับนี่เนาะนี่ครับวัดไว้แล้วก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้เหล็กไม่พอก็เลยต่อมันเสร็จมันเหลือเนาะเราก็ใช้ของเก่าไปตัดใหม่เปลืองครับแล้วก็เอาด้านที่มันยาวกว่าเข้าไปจะแข็งแรงดีเนาะนี่ครับวัดเข้าไปนี่ก็ผมมัน4เซนกับอีก5มิลตรงนี้นะเดินเข้าไป4เซนกับอีก5มิลครับนี่ครับวัดเข้าไปจากนี่4เซนกับอีก5มิลแล้วก็เว้าเวลาเว้าเราก็นี่ครับเว้าเฉียงๆเนาะไม่ต้องตรงถ้าตรงมันจะติดหัวติดตรงมุมครับเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันจะโค้งเข้ามาเนาะเพื่อให้มันแข็งแรงเนาะเวลาเราสอดเข้าไปมันจะนี่ครับจะได้ประมาณนี้เนาะชิดมากก็ไม่ดีนะครับห่างมากก็ไม่หนีมีจับระยะได้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครตัดแม่นนี่มันก็ถ้าตัดมาอย่างนี้นี่มันจะกินเนื้อเหล็กตรงที่นี่เนาะมันตัดยากหน่อยครับก็เลยต้องเอาประมาณนี้เนาะก็พอเชื่อมได้ครับแบบนี้เนาะนี่ครับช่างสมัครเล่นครับทำไปครับว่างๆเนาะทำไปมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดเนาะก่อนจะเก่งก็ต้องหัดเหมือนผมนี่แหละเนาะแ
ผมไม่มีครูมีบาครับผมทำตามความเข้าใจของผมเนาะแล้วก็ช่างเชื่อมนี่ก็ไม่มีครูมีบาครับโอ้มีครูมีบาอยู่ครับนี่นะก็ลอยเชื่อมก็จะประมาณนี้ผมเชื่อมไม่ค่อยเก่งครับแต่ก็พอไปได้เนาะแต่ถ้าทั้งเชื่อมแล้วก็ทั้งตัดนี่มันจะช้าครับก็เลยให้คนหนึ่งเชื่อมแล้วก็คนหนึ่งตัดออกแบบปลอผมนี่จะเป็นงานออกแบบมากกว่าครับนี่เนาะประมาณนี้ครับตรงนี้นี่มันเป็นรอยต่อครับเราต้องเย็บไว้เนาะเย็บไว้ตรงรอยต่อบาอ้อยเก่ามันสูงเท่านี้ครับเราก็จะเสริมขึ้นไปอีกก็ต้องต่อครับแล้วก็ไล่ดำด้านข้างนี่ครับไล่ดำด้านข้างเนาะสี่มุมส่วนตัวล่างนี่ตัวเดียวครับนี่เนาะเป็นอันนี้เป็นหน้า3ครับส่วนเหล็กตัวนี้เป็นหน้า4เนาะเป็นเหล็กกล่องเก่าของ 2K ครับเดี๋ยววันนี้อยู่ใกล้ตลับเม็ดพอดีผมจำไม่ได้เนาะว่ามันกี่เซนกันแน่เดี๋ยวดูก่อนท้ายผมนี่ได้ตลับเม็ดมาแล้วท้ายนี่น่าจะประมาณ80หรือ70กว่าเนาะ74ครับนี่เนาะท้าย74ครับไม่ถึง80ด้วยซ้ำเนาะรถมันยาวอยู่แล้วครับก็เลยไม่ซีเรียสเรื่องท้ายยาวเนาะไม่เหมือน 2K ครับ 2K นี่2เมตรเนาะ 1.90 ครับไม่ใช่ไม่ถึง2เมตรครับเนี่ยตัดออกเนาะตัดออกจาก 2K มันยาวเกินครับนี่เนาะเอาของเก่า 2K มาใส่ครับเพราะว่าท้าย 2K นี่อืมครับยาวครับยาวสองเคท้ายยาวแต่รถแต่ GY นี่เอาไปจอดแล้วนี่เอาหัวกับท้ายมาจอดเสมอกันกับ 2K กล่อง 2K จะอยู่เท่านี้พอดีครับจาก 2K ยื่นท้ายมานะจะพอดีกับกระบะทั้งหน้าหลังนี่รวมยาวแล้วนี่เท่ากันกับ 2K ที่ใส่บาอ้อยครับของผมนี่ยังไม่ใส่บาอ้อยนี่เท่ากันกับ 2K ครับแล้วออกมาอีกก็พอได้อยู่ครับลูกบนนี่อยู่10เมตร10เซนครับนี่ลูกบนเนาะเหล็กนี่จะยาวอยู่10เมตร10เซนครับไปถึงด้านหน้านู้นครับเอาตามนั้นครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องกบน้ำซิ่งนินด่วนเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ